ได้อ่านมาว่าลุงแบบเกือบจะปิดร้านแล้วถ้าเกิดว่าทุนหมดแล้วผมมากินผมรู้สึกมันถูกมากแล้วผมอยากจะช่วยสมทบทุนประมาณนึงอันเนี้ยไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่อยากให้คนอื่นมีของอร่อยกินต่อผมขอจ่าย1,000ให้ลุงได้ทำอาหารอร่อยๆให้แบบคนอื่นทานได้อีกสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel เกียร์แซ่บนะจ๊ะเกียร์แซ่บวันนี้ออกมาข้างนอกอีกแล้วแล้วก็มาเป็นแบบข้าวแกงเดอะซีรีส์เป็น EP 2เพราะจริง EP 1กับ EP 2อ่ะต่างกันมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันห่างกันหลายเดือนอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาทำในช่วงสถานการณ์ที่แบบไม่ค่อยดีเศรษฐกิจก็แบบฝืดเคืองใช่ป่ะเราก็หาอะไรที่คุ้มค่าแล้วก็อร่อยอร่อยกินวันนี้พี่เกียร์พามาชี้พิกัดเห็นใน YouTube ใน Facebook เนี่ยหลายคนมารีวิวร้านนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาเพราะจริงๆเคยอ่านประวัติพี่เข้ามาเหมือนกันว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนปลายปี63อ่ะเขาบอกว่าถ้าไม่มีคนมากินเขาจะขายไปเรื่อยๆจนกว่าเงินเขาจะหมดแล้วเขาก็จะหยุดแต่ตอนนี้มันข้ามาถึงสิ้นเดือนมกราแล้วเว้ยพี่เขายังขายอยู่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราต้องมาช่วยนิดนึงเพราะเห็นน้องพีทอีทแหลกก็มากินไปแล้วเหมือนกันร้านนี้ชื่อว่าร้านครัวสีฟ้านะเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่แกแต่ฉันเห็นข้างหน้าเนี่ยแกเหมือนเขาจะมีแบบข้าวมันไก่มีข้าวแกงด้วย59 บาทแกข้าวแกงบุฟเฟ่59 บาทแล้วก็ไม่จำกัดเวลาเพราะเมื่อกี้ถามพี่เขาเหมือนกันว่าเฮ้ยข้าวแกงอ่ะกินได้กี่นาทีเขาบอกว่ากินไปเลยกินจนอิ่มแล้วก็ถ้าอิ่มเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยหยุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยจ่ายตังค์คือกินก่อนด้วยนะแล้วจ่ายทีหลังแล้วประเด็นที่น่าสงสารคืออะไรพี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนอ่ะมีคนมานั่งกินบุฟเฟ่เขานี่แหละแล้วคือแกมากัน3 คนกินกันตั้งแต่9 โมงเช้ากินเสร็จ4 โมงเย็นแก59 บาทสงสารเขาบ้างเหอะแกจะกินอะไรกันขนาดนั้น9 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นเฮ้ยกินแบบว่าสร้างตัวเหรอวะเอาจริงๆไม่เอาเรามาชี้พิกัดเรามาพามากินของแบบราคาไม่แพง59 บาทแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสนับสนุนในเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างรับรองเลยว่าน่ากินมากเพราะเมื่อกี้เดินเข้าไปรอบนึงแล้วของน่ากินแล้วแบบว่าตื่นตาตื่นใจอยากจะถ่ายมาตั้งนานละยายพึ่งอ่ะส่งข้อมูลร้านเนี่ยมานานมากแล้วก็ไม่สบโอกาสเพราะช่วงนั้นโควิดก็หนักอยู่1ใช่มั้ย2เราก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขาปิดหรือเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะพิกัดร้านนี่อยู่ที่ซอยโพแก้วซอยอะไรซอย1แยก17ใช่แล้วก็อยู่เยื้องๆปั๊มน้ำมันปตท.ชื่อร้านครัวสีฟ้าเข้าไปกันเลยดีกว่านะไปดูว่าข้าวแกง59 บาทมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาเดินดูก่อนพอเดินดูจบปุ๊บค่อยโซโล่วันนี้ก็คือเตรียมพร้อมมาประมาณนึงแต่คงไม่กินขนาดนั้น9 โมงถึง 4 โมงน่าเกลียดเกินไปอ่ะเข้าไปเลยดีกว่าไปแกกับข้าวเยอะมากมาเจอเจ้าของร้านก่อนเลยนี่ลุงพันธ์สวัสดีครับลุงเอาเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะคืออ่านข้อมูลลุงอ่ะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเขาบอกว่าลุงอ่ะจะเลิกขายเพราะว่าเหมือนแบบถ้าขายไม่ดีแล้วถ้าเกิดเงินหมดแกก็จะเลิกขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยังไม่ได้มาสักทีพอตอนนี้มาถึงสิ้นเดือนมกราเห็นลุงแกขายอยู่เพราะวันนั้นแอบขับรถผ่านแล้วก็คือแบบงั้นฉันต้องมาฉันอยากจะมาอุดหนุนเลยเงี้ยเพราะว่าบุฟเฟ่ข้าวแกงในเศรษฐกิจแบบเนี้ย59 บาทมันไม่ได้หาง่ายเลยจริงๆลุงเอาถามจริง59 บาทแล้วทำเยอะขนาดนี้คือนี่ผมไม่เห็นกระดูกเลยนะเห็นแต่เนื้อไก่ได้กำไรไหมครับลุงช่วงนี้ประคองตัวเองครับก็ยอดขายก็พอที่จะประคองแต่ไม่มีกำไรตอนนี้แต่ถามว่าขาดทุนไหมบางวันก็ขาดทุนบางวันก็ขาดทุนแล้วถามตรงๆเลยนะลุงทำไปเพื่ออะไรถ้าบางวันขาดทุนแล้วก็คือไม่ได้กำไรเอาจริงๆอันที่1ใจรักนะครับอันที่2เนี่ยเดินหน้ามาถึงขนาดนี้แล้วมันถอยหลังคงลำบากนะครับก็เลยต้องสู้ต่อหลังโควิดน่าจะดีขึ้นแล้วอย่างนี้ถามจริงๆคือแล้วถ้าเกิดลุงขาดทุนน่ะลุงเอาเงินที่ไหนมาทำอ่ะก็ตอนนี้ก็หมุนนะครับพี่สาวก็ช่วยอยู่บางส่วนครับคอยปรึกษาเขาอยู่เรื่อยนะครับเขาคอยช่วยเหลืออยู่แล้วเขาเข้าใจสถานการณ์ดีว่าเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็คอยซัพพอร์ตอยู่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ายังไงอ่ะมากินเธอแกเอาจริงๆฉันว่ามาอุดหนุนแล้วกับข้าวหน้าตาไม่ขี้เหร่เลยนะคือเนื้อเป็นเนื้อแทบทุกอย่างที่เดินดูเมื่อกี้อ
ะไรที่เป็นกระดูกอ่ะน้อยมากเลยนะเมื่อกี้ฉันเห็นน่องไก่คือเป็นน่องๆอ่ะแล้วคือตักเท่าไหร่ก็ได้กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดเวลาแล้วถ้าเกิดผมอยากซื้อกลับบ้านคือถ้าไม่นั่งกินอยากติดใจซื้อกลับบ้านราคาเท่าไหร่ครับลุงราคาถ้าเป็นถุงนี่40บาทถ้าเป็นกล่องนี่ก็ลูกค้าตักเองอยากได้2อย่างตักเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวนะถ้าเป็นถุงเดี๋ยวลุงตักให้เป็นกับข้าวใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล่องเหมือนข้าวราดแกงก็40บาทเหมือนกันเป็นถุงก็40บาทแต่เป็นกล่องพิเศษคือลุงให้กล่อง1ใบคุณจะตักข้าวจะตักกลับตักเท่าไหร่ก็ได้ลุงคิดแพงกว่านี้ยังขายได้เลยเอาจริงๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนนะครับขอให้ลุงขายดีๆนะได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่เราเคยไปถ่ายเป็นข้าวมันไก่สู้ชีวิตแล้วใช่ป่ะอันนี้ถือว่าเป็นข้าวแกงสู้ชีวิตและเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ด้วยแกอยากจะบอกว่ามาช่วยอุดหนุนเท่าที่จะทำได้ในสถานการณ์แบบนี้อย่างที่บอกก็คือทุกคนก็คือเป็นห่วงเรื่องบัดเจ็ตเรื่องปัจจัยแหละก็คือทุกคนไม่ได้มีทรัพย์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงเขาก็ไม่ได้มีทรัพย์เยอะการที่ลุงเขามาทำอาหารอร่อยๆแล้วในราคาที่เป็นบุฟเฟ่กินเท่าไหร่ก็ได้หนึ่งอิ่มเนี่ยตักกี่รอบก็ได้กี่ชั่วโมงก็ได้แต่ขอให้แบบกินอิ่มนะอย่ากินเหลือแล้วก็กินแบบว่าไม่เอากินตั้งตัวนะไม่เอากินตั้งตัวนะกินแล้วแบบอิ่มเป็นมือไป59บาทถือว่าไม่แพงงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเอาฉันว่าฉันเริ่มที่ข้าวมันไก่ก่อนดีป่ะเพราะว่าข้าวแกงยังออกมาไม่ครบนี่ยังออกมาไม่ครบเดี๋ยวเริ่มที่ข้าวมันไก่ก่อนเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับลุงไปแล้วเดี๋ยวจะได้ดูว่า59บาทคุ้มขนาดไหนจ้ะไปตักข้าวมันไก่ก่อนเลยนะว้าวจะบอกเริ่มต้นด้วยข้าวมันไก่ไม่ได้กินข้าวมันไก่มานานมากแกขอซะหน่อยข้าวไม่ต้องเยอะนิดหน่อยเน้นไก่เอาโปรตีนชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยก่อนแล้วถ้าอะไรถูกใจค่อยมาตักเพิ่มนะดูดิแกไก่เนื้อๆทั้งนั้นเลยแกมาดูนี่เดี๋ยวฉันตักให้ดูนี่เห็นนะแล้วคือไม่ใช่ไก่ไม่ดีนะแกไก่ดีเลยนะเนี่ยนี่แกดูดิเขามีทั้งไก่ต้มไก่ย่างแล้วก็ไก่ทอด3อย่างเลยใครอยากกินอะไรกินอันนี้คือแค่ออเดิร์ฟนะออเดิร์ฟคือข้าวมันไก่ใช่เดี๋ยวเราจะไปดูอย่างอื่นต่อแต่ว่าเดี๋ยวขอกินทีละจานพอกินเสร็จเดี๋ยวไปนั่งกินที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาตักใหม่นะจ๊ะมาเดี๋ยวตักน้ำจิ้มราดแล้วเดี๋ยวเขาไปนั่งกินที่โต๊ะเลยแล้วกันแกอย่างที่บอกออเดิร์ฟข้าวมันไก่ออเดอร์ของฉันซึ่งฉันจะบอกว่าอันนี้ฉันตักไก่มาประมาณนี้คือข้าวไม่เยอะก็จริงนะแต่แบบว่าพอเอาไก่มาเยอะขนาดนี้จริงๆถ้าซื้อข้างนอกอ่ะจานนึงอ่ะน่าจะได้สัก 40-50 ได้นะเพราะไก่เยอะมากจริงๆแล้วคือเป็นเนื้อนี่แกดูนี่ว้าวขอชิมเลยแล้วกันเอาไก่ต้มก่อนแต่ว่าอันนี้เป็นเนื้ออกนะอ่ะมาลองเลยดีกว่าจ้ะน้ำจิ้มคือดีไก่อะถ้าเกิดคนชอบกินน่องอาจจะไม่ชอบแต่ว่าฉันอะคนอกไก่กินได้เลยอะคือเนื้อนุ่มเนื้อไก่นุ่มน้ำจิ้มอร่อยแต่ว่าไม่ได้จัดจ้านมากรสจัดกลางๆแต่ถามว่าอร่อยไหมน้ำจิ้มอร่อยเลยจริงๆกินผักนิดนึงมาลองที่ไก่ย่างจิ้มแจ่วไก่ย่างจิ้มแจ่วลองดูฉันว่าแกต้องชอบรวมข้าวมันยังไม่เลิศเท่าไหร่เนื้อไก่ดีน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่เป็นน้ำจิ้มไก่เลิศน้ำจิ้มแจ่วดีมากมีความแบบแจ่วมะขามเล็กๆมีความเผ็ดเค็มเปรี้ยวรสชาติดีเลยขออีกคำขายได้ยังไงอ่ะ59บาทจริงๆดีงามเรียกได้ว่าอร่อยเลยน้ำจิ้มทั้งแจ่วทั้งน้ำจิ้มทั้งไก่คือเลิศเดี๋ยวข้าวมันไก่เสร็จแล้วออเดิร์ฟเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันไปหลักข้าวแกงนะขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โซนข้าวแกงต่อนะจ๊ะว
มาต่อกันที่ข้าวแกงเมื่อกี้เรากินข้าวมันไก่เป็นออเดอร์ไปแล้วข้าวแกงนี่สิของจริงเริ่มที่แบบเอาเป็นผักไหมอยากกินฟักทองจะได้แบบว่าเพิ่มเบต้าแคโรทีนเนี่ยมาต่อด้วยนี่เลยผัดดอกกระหล่ำกินผักบ้างจะได้เพิ่มกักใหญ่นะจ๊ะแกดูสิข้าวไส้หมูเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยดูดิเนี่ยว้าวแกหมูเป็นหมูไก่เป็นไก่ผักเป็นผักชิ้นใหญ่อันนี้บอกเลยว่าเป็นบุฟเฟ่ข้าวแกงที่อลังการแล้วก็ดูแบบเนื้อๆเน้นๆที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาอาจจะมีร้านที่ดีกว่านี้ก็ได้ตั้งแต่ไม่เคยเจอแต่ตอนนี้ร้านนี้คือดีที่สุดที่ฉันเคยเจอมายำกุนเชียงยำกุนเชียงว้าวแกมาต่อที่ไก่ต้มน้ำปลาแกชิ้นใหญ่มากแกดูน้องไก่ที่เขาให้มาดีเนี่ยเนี่ยว้าวชิ้นใหญ่มากแกแต่ว่าฉันไม่เอาชิ้นใหญ่ขนาดนี้เพราะฉันกินไม่หมดจริงๆเอานี่ชิ้นเล็กก็พอชิ้นเล็กนี่วางตรงนี้แล้วเขาบอกว่าต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดไปนิดนึงโอ้โหแกไก่กระเทียมกับกะเพราไก่คือเนื้อชิ้นใหญ่มากคือจะบอกแทบจะไม่มีกระดูกอย่าเรียกว่าไม่มีกระดูกเลยดีกว่าเป็นเนื้อล้วนมาดูนี่อันนี้คือไก่กระเทียมแกนี่ว้าวกะเพราเนื้อเหมือนกันเยอะมากเนื้อไก่ล้วนๆต่อด้วยแกงเขียวหวานสักถ้วยนึงมั้ยได้ๆเดี๋ยวฉันไปเอาถ้วยก่อนนะแล้วมาตักแกงก่อนแกงเขียวหวานคือเลิฟมากจริงๆว้าวหยิบถ้วยมา2ถ้วยเดี๋ยวจะเอาไข่พะโล้ด้วยแล้วก็เอาแกงเขียวหวานไก่แกวันนึงเขาทำกับข้าว26อย่างคือเยอะมากแล้วคือเขาบอกว่าขายถึงแบบ5โมงเย็นเลยนะคือถ้าเกิดหมดก็หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงเย็นๆเขาบอกเขาจะลดราคาสมมติตอนนี้59บาทตอนเย็นถ้ากับข้าวเหลือเยอะก็อาจจะเหลือ50บาทถ้ากับข้าวเหลือนะเหลือแค่40บาทแกแต่ก็เป็นบุฟเฟ่ขอตักแกงเขียวหวานก่อนนะเดี๋ยววันนี้มีซื้อกลับบ้านฝากแม่แน่นอนจ้ะแกตักเยอะมากอันนี้คือแกงเขียวหวานแกเลือดของโปรดฉันฝักก็ฉันก็ชอบแล้วก็เนี่ยเนื้อไก่ก็เป็นเนื้อไก่ล้วนๆไม่มีติดกระดูกเลยแล้วก็ไข่พะโล้นี่น่ากินป่ะนี่เดี๋ยวเขาไปกินกันข้างในฉันจะถือไหวมั้ยเนี่ยตายแล้วแกเอาข้าวขึ้นก่อนนี่อันนี้ข้าวที่ตักเมื่อกี้เดี๋ยวไปนั่งกินข้างในกันนี่น่ากินป่ะแกกับข้าว26อย่าง59บาทกินเท่าไหร่ก็ได้กี่ชั่วโมงก็ได้แกถ้าเกิดคนที่แบบซับน้อยอ่ะสวรรค์เลยนะเพราะรสชาติดีเลยตั้งแต่ข้าวไก่เดี๋ยวมาชิมวันนี้ว่าดีแค่ไหนนะป่ะแกมันอลังการมากเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าเริ่มที่ผัดฟักทองผัดกะโหระพาเพราะฉันชอบกินฟักทองมากขอกินฟักทองก่อนนะมาว้าวดูว่าชอบฟักทองมากแค่ไหนเพราะอะไรเบิ้ลมัน2ชิ้นเลยเข้าปากหมดเลยวะเนี่ยอ่ะลองดูของชอบมันก็ต้องกินสินะมาฟักทองนุ่มนวลหอมไข่ที่ชอบคือกลิ่นโหระพาอ้วนมากรสชาติอร่อยเลยอยากซื้อกลับบ้านเดี๋ยวซื้อกลับบ้านฝากแม่ด้วยเด็กเพิ่งก็ต้องซื้อตัดตั้มก็ต้องซื้อฉันก็ซื้อแน่นอนเดี๋ยวอุดหนุนเขาหน่อยถุงละ40แกฉันเห็นตักให้คนอื่นนะถุงแบบบักเอ๊กอะ40บาทได้อะไรวะเอาจริงๆสงสารเขาเลยเนี่ยไม่กล้ากินแบบว่าอลังมากอะเอาแบบกรุบกริบกรุบกริบพออิ่มพอนะมาลองนี่ยำกุนเชียงกับหมูยอต่อมาจะบอกคุณเชียงดีเลยคุณเชียงดีปกติจะแพงมากนะแกคุณเชียงอร่อยรสชาติดียำเขารสชาติดีขอกินผัดผักแกรมนิดหนึ่งร้านนี้ทำกับข้าวอร่อยอ่ะคือจริงๆแล้วว่าไม่ได้ว่าอะไรนะเขาจะเพิ่มเป็น69เป็น79ฉันยังว่าฉันยังมากินเลยจริงๆกินเนี่ยรอบเดียวอ่ะอิ่มไปสองมื้อเลยนะจริงๆมาที่ไก่กระเทียมไหมไก่กระเทียมว้าวอยากซื้อกลับบ้านหลายอย่างเลยไก่กระเทียมก็อร่อยนี่อร่อยจริงไม่ได้อวยเลยตอนแรกคิดว่าข้าวแกงบุฟเฟ่คือพอกินได้อันนี้ถือว่าอร่อยเลยดูดิคือเนื้อล้วนจริงๆนี่จัดจ้านมีความเผ็ดลองที่ไก่ต้มน้ำปลาเปื่อยเกลื่อนราดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาว้าวนุ่มมาก
เปื่อยไม่ได้เค็มด้วยนวลๆนวลๆน้ำจิ้มซีฟู้ดดีแกงเขียวหวานมาแกงเขียวหวานต่อของโปรดฉันมารสชาติดีหมดเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยเลยพูดว่าไม่ได้อวยหลายรอบแล้วนะไม่ได้อวยจริงๆแกนี่แกแล้วดูเนี่ยไก่แบบเนื้อๆแล้วก็ฟักเนี่ยดูดิดีมากดีจริงๆกินทั้งลูกไม่ไหวมั้งตั้มไหวต้องไหวเหรอได้ต้องโดบใช่ไหมได้โดบโดบแกอันนี้เป็นความสามารถพิเศษอย่าลอกเลียนแบบนะไม่ดีฉันจะกินโชว์เท่านั้นมาไข่หนึ่งลูกไปเลยจ้ะเข้ายังไงวะต่อด้วยเต้าหู้ล้างปากนิดนึงเกือบไม่หมดมาได้เลยร้านนี้ดีจริงๆขอกินก่อนเพราะอะไรอยากได้แกงเขียวหวานกับขนมจีนอีกสักจานหนึ่งแล้วพอแล้วนะ59 บาทแค่นี้ฉันฟินละคุ้มละขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวตักขนมจีนแกงไก่ปิดท้ายทีนึงแล้วก็จบละจริงๆจบจริงๆนะจะได้ไม่ปิดจบเลยนะจะได้ซื้อกลับบ้านฝากแม่ด้วยขอแถมไข่พะโล้อีกลูกนึงนะไข่พะโล้อร่อยดีเอาแค่นี้พอไม่ต้องกินเยอะกว่านี้แล้วแกอันนี้จานที่3แล้วเดี๋ยวฉันไม่ไหวเข้าไปนั่งกินข้างในแล้วจะได้ปิดจบแล้วซื้อของกลับบ้านให้แม่กันไปมาแล้วจานสุดท้ายถ้าเกิดมากกว่านี้ฉันก็ไม่น่าจะไหวละอันนี้คือจานที่3แล้วก็คือจะบอกว่าถ้าเป็นข้างนอกอ่ะฉันตักขนาดเนี้ยน่าจะสักประมาณ40บาทถึง50บาทแต่ฉันตักไข่ใบนึงอ่ะตีไปอีก10บาทอันนี้น่าจะ50ถึง60บาทโดยประมาณนะประมาณนี้แต่อันเนี้ยรวมกันในบุฟเฟ่59 บาทมีข้าวมันไก่มีขนมจีนมีข้าวแกงแกนี่ให้ดูก่อนว่าฉันตักมาประมาณนี้อันเนี้ยอยู่ในบุฟเฟ่จ้ะงั้นเดี๋ยวอันเนี้ยฉันขอกินโชว์อย่างเดียวเลยนะไม่ต้องคอมเมนต์แล้วเพราะแกงเขียวหวานก็คอมเมนต์ไปแล้วไข่พะโล้ก็คอมเมนต์ไปแล้วเดี๋ยวขอกินแบบปิดจบยาวๆรัวๆแล้วเดี๋ยวไงจ๊ะออกไปซื้อกลับบ้านฝากแม่กันแล้วไปดูคิดดูว่าซื้อกลับบ้านฝากแม่แล้วแล้วก็กินนี้ด้วยทั้งของตาตั้มที่เป็นตากล้องกับยายพึ่งด้วยทั้งหมดจะเท่าไหร่นะก็ขอตัวกินก่อนนะจ๊ะกินโชว์กินโชว์แกงเขียวหวานขนมจีนนอกซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านเขาบอกถุงละ40 บาทเราซื้อกลับบ้านไปให้แม่เดี๋ยวสั่งได้เลยใช่ไหมครับเอาเป็นผัดฟักทองครับ1 ถุงนะครับผัดดอกกระลำ1 ถุงแล้วก็เอาเป็นไก่ต้มน้ำปลา1 ถุงแล้วก็ต้มเลือดหมู1 ถุงครับ4 อย่างพอนะจ้ะแก40 บาทเยอะมากอันนี้ถุงแรกเดี๋ยวรอดูอีก3 ถุงเขาจะตักขนาดไหนฉันเห็นทุกถุงที่เขาขายตักใส่นี้จริงๆไม่ได้ตักเฉพาะให้ฉันด้วยอ่ะดูเขาตักต่อแล้วกันนะแก
40บาทฉันถามมาได้กี่น่องเขาบอกว่า4น่องอ่ะแล้วน่องใหญ่มากด้วยอ่ะแกมาอุดตุนก็เหอะจะเอากำไรที่ไหนวะเนี่ยมิน่าคือแบบขาดทุนเป็นวันๆน่ะคือเขาต้องขายให้ได้วันหนึ่ง 20,000 ขึ้นนะไม่งั้นคือขาดทุนแล้วค่าเช่าร้านค่าอาหารค่าคนงานอีกตายแล้วเขากำไรจังไหนวะต้มรถหมูอีกถุงนึงครับเริ่มเกรงใจสั่งกินกันไป3คนแล้วก็กับข้าว4ถุงกลับบ้านนะเท่าไหร่ครับลุง3คน177 177ใส่ถุงนี่4ถุงนี่ถุงละ60เป็น160 160 177กัน160ก็เป็น337แกแล้วแกคือดูนี่คือกับข้าวถุงละ40คือเคยอ่านข้อมูลอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าได้อ่านมาว่าลุงแบบเกือบจะปิดร้านแล้วถ้าเกิดว่าทุนหมดแล้วผมมากินผมรู้สึกมันถูกมากแล้วผมอยากจะช่วยสมทบทุนประมาณนึงอยากให้คนอื่นมีของอร่อยกินต่อผมขอจ่าย1,000คือผมไม่ได้ให้เยอะแต่ผมให้เท่าที่ผมไหวถือว่าผมขอช่วยสมทบทุนดีกว่าครับให้ลุงได้ทำอาหารอร่อยอร่อยให้แบบคนอื่นทานได้อีกไม่เยอะนะไม่เยอะแต่ว่าเราช่วยเท่าที่เรากำลังจะได้ขออนุญาตนะครับลุงอย่าว่ากันนะขอโทษนะครับครับเดี๋ยวผมก็มีของฝากให้เหมือนกันนะท่านหยิบมาแล้วนะอย่าปฏิเสธเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนลุงจะมีของฝากให้อีก นี่ก็เยอะมากแล้วอ่ะไม่ส่วนมากก็จะให้เพิ่มพิเศษเราก็มีของฝากกลับไปให้ครับแล้วก็ใจให้ใจครับใจแลกใจขอบคุณลุงมากเลยครับ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 อันนี้ฝากขายเอาไปเลยไปแบ่งกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจะบอกว่าลุงให้มาเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปปิดจบกันข้างนอกนี่คือซื้อกลับบ้านอันนี้คือลุงแถมให้ป่ะเดี๋ยวเราไปปิดจบรายการข้างนอกดีกว่าป่ะเป็นยังไงบ้างแกฉันไม่มีมือยกขึ้นมาเพราะของถือเต็มมือเลยอ่ะก็เป็นว่าหวังว่าคงจะถูกใจกับข้าวแกงเดอะซีรีส์นะใน EP นี้บอกเลยว่าคือลุงแกสู้ชีวิตมากๆแล้วก็ในเศรษฐกิจแบบนี้นะคือเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะกินของราคาไม่แพงแล้วก็มีความอร่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็สู้ชีวิตเราทุกคนก็ต้องแบบประหยัดลุงเขาก็ต้องสู้ชีวิตเหมือนกันคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามากินได้หรือมาซื้อกลับบ้านได้มาเถอะอย่างที่บอกตลอดเวลาเลยคือช่วยกันประคับประคองเศรษฐกิจเท่าที่เราจะช่วยไหวใครมีก็ช่วยใครไม่มีก็ไม่เป็นไร yeah. มีพี่เกี้ยมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนเรากินอะไรก็อร่อยได้ขอให้มีเพื่อนกินข้าวนะก็เป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาอุดหนุนลุงนะก็คืออยู่ที่ซอยโพแก้ว1แยก17นะอยู่เยื้องๆกับปั๊มปตท.เลยครัวสีฟ้าลุงเขาบอกเขาเปิดทุกวันเลยนะคือตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์นะวันอาทิตย์ปิดก็คือตั้งแต่เช้าเลย9โมงยัน5โมงเย็นถ้าเกิดว่ามากินได้ตลอดเวลาแต่ว่าอย่างที่บอกคือกินให้พอเหมาะพอควรเพราะเป็นบุฟเฟ่ต์เขาขายราคาไม่แพงแล้วแก40บาทฉันได้ไก่4น่องเมื่อกี้ฉันตกใจจะไล่ฉันคิดว่าได้2น่อง2น่องก็ถูกแล้วนี่คือได้4น่องงั้นเอาเป็นว่าปิดจบวอล์กเลยแล้วกันก็ยังไงเนี่ยอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยใส่แมสนะแล้วก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ถ้าเกิดใครชอบล็อกนี้ของพี่เกียนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งคือยกมือขึ้นมาให้มือเดียวเพราะมือนี้หนักมากจริงๆเอาเป็นว่ากลับบ้านก่อนแล้วกันเจอกันใหม่บล็อกหน้ารับรองว่ามีความสุขมีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็กินข้าวเป็นเพื่อนกันอย่างอร่อยอร่อยเหมือนเดิมเจอกันใหม่บล็อกหน้านะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะพี่เกียไปบายก่อนจ้าจุ๊บๆ